ทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงเมืองบาร์เซโลนาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าพี่เป้ไปทำงานก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบคนเดียวแบบไม่มีใครดูซิว่าจะรอดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ต้องรอดเนาะก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เรามาถึงเมืองบาร์เซโลนาและเป็นการเที่ยวที่เมืองบาร์เซโลนาครั้งแรกของเรานะคะคือตอนนี้บรรยากาศแบบอากาศจะเย็นๆนิดนึงมีลมด้วยอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ 17-18 องศาก็เย็นเนาะแล้วก็มีแดดอ่อนๆเนาะก็ถือว่าบรรยากาศกำลังดีไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปก็ตอนนี้เราก็กำลังจะพาไปที่เที่ยวที่อยู่ใกล้โรงแรมเรานะคะเดินแค่5นาทีก็ถึงส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นที่ไหนเนาะไปกันเลยของครอบครัวหนึ่งในสเปนนะคะแปลตรงตัวง่ายๆที่นี่ก็คือบ้านของครอบครัวบัตโยนั่นเองทำไมที่นี่ถึงมีความสำคัญเพราะว่าที่นี่นะคะครอบครัวบัตโยเขาให้สถาปนิกชื่อดังชาวกาตาลันที่ชื่อว่าแอนโทนีกาวดีนะคะออกแบบบ้านนั่นเองเห็นไหมคะมันจะมีเป็นโครงกระดูกนะคะแล้วก็มีเป็นกระจกกระเบื้องโมเสสสีๆนะคะประดับประดาตกแต่งจะไปหมดเลยซึ่งตามคอนเซ็ปต์ที่เขาว่ากันนะคะคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นหลังมังกรนะคะที่ถูกแทงด้วยหอกก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจที่ทำให้อยากได้คอนเซปต์นี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงชิ้นมาสเตอร์พีซนะคะของเกาดีที่ทุกคนจะต้องมากันค่ะหย่อนใจนะคะของคนเมืองที่นี่นะคะดูสิคะนี่นกเต็มไปหมดเลยไม่กลัวคนเลยอ่ะสวยงามมากจริงๆ
โบสถ์แห่งนี้นะคะสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13นะคะเป็นสไตล์โกธิกนะคะแล้วก็ที่มียอดด้านบนเห็นไหมคะจะมียอดนะคะจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆในห่วงโซ่อาหารนะคะที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเขตเมืองเก่าหรือว่าเขตโกธิกนะคะก็คือชื่อนะคะตามสไตล์ของโบสถ์เลยนะคะคือนี่คือหลังด้านหลังโบสถ์นะคะที่เราได้พาเข้าไปชมเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือส่วนด้านหลังจะเห็นไหมคะว่าเป็นเขตเมืองเก่าจริงๆกำแพงนี่เป็นหินเป็นอิฐของเก่าของแท้นะคะก็คือและการตกแต่งก็จะสไตล์โกธิกนะคะก็คือจะเป็นยอดแหลมเนาะสไตล์โกธิกนี่คือเห็นเลยว่าที่นี่สวยงามจริงๆค่ะถ้าใครชอบสไตล์ของเก่านะคะต้องมาที่นี่นะคะไปกันต่อเห็นนกตัวใหญ่ไหมอ่ะตัวนั้นเป็นคอใหญ่ๆอ่ะมันตามตัวเนื้อใหญ่เลยอ่ะไม่รู้เป็นตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่าแล้วคอใหญ่มากหน้าต่างตกอยู่ในย้อนกลับไปอดีตสมัยก่อนศตวรรษที่13ที่สร้างโบสถ์หลังนี้เลยนะคะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเนาะจากส่วนนี้มาส่วนนี้นะคะก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งมุมยอดฮิตนะคะที่ใครมาเมืองบาร์เซโลนานะคะจะต้องมาถ่ายรูปที่มุมนี้นะคะซึ่งมุมตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับโบสถ์ประจำเมืองบาร์เซโลนานั่นเองหาไม่ยากเลยค่ะสวยงามมีเสน่ห์มนต์คลังของเมืองบาร์เซโลนายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโดยเฉพาะผลงานศิลปะอันสุดล้ำของแอนโทนีเกาดีเราพาไปเช็คอินครบทุกที่แน่นอนห้ามพลาด EP 2เที่ยวบาร์เซโลนากันนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วอาดิโอส